รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนั่นอะไรฝุ่นนั่นอะไรฉันตาฝาดเยอะนั่นอะไรไส้ดินสองกดเดี๋ยวแค่นี้นะแล้วมันไม่ใช่ขยะหรือยังไงเฮ้อโอ้ยจะมองไม่เห็นแล้วบอกไหมบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ช่วยกันรักษาความสะอาดแค่นิดเดียวเองปะแต่งเงินมาเลยโอเคได้วะใส่ไปก่อนให้หลายเหรียญเลยอุ้ยฉันได้เงินไปทำบุญเยอะเลยเอาไปเอาไปเอาไปไม่น่าจะมีแล้วนะเพราะว่าสะอาดหมดแล้วอ่ะใช่ใช่หาไม่เจอหรอกเดินเสียเวลาเปล่าที่นั่งที่ได้แล้วมั้งนี่ไงล่ะอย่าคิดนะว่าจะมีขยะเล็ดลอดสายตาเหยี่ยวเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวสดของฉันไปได้ส่งข้าวปลามาได้ดีเดี๋ยวถ้าเป็นปากกาเนี่ยมันต้องมีเจ้าของแน่นอนจริงจริงใช่ใช่แล้วนี่ในนี้มีปากกาของใครปะไม่ใช่ของฉันแน่นอนนี่ฉันมีอยู่ไม่ใช่ของฉันเหมือนกันเออไม่ใช่เจ้าของมาจ่ายไปนี่ก็ไม่ใช่ของฉันเหมือนกันไล่แท่งนี้ไม่เป็นของใครเนี่ยไม่รู้เออไม่รู้ใช่ของอาจารย์เองมันจากบาทเฮ้ยมันจากบาทอาจารย์มีแต่เงินน้อยนี่นะมีทอนบ่มีทอนบ่เงินน้อยคืออะไรคะอาจารย์เงินน้อยค่ะเงินน้อยกันนี่ๆๆๆเงินน้อยนะรู้จักบ่ไม่รู้จักค่ะเอ้ารู้จักได้จังได๋นี่นี่เงินน้อยเบิ่งๆนี่เงินน้อยเงินน้อยอะไรอะไรคะภาษาไทยมีความหมายคือเงินย่อยย่อยจะเอาไหมนี่จะเอาบ่นี่จะเอาบ่เงินอาจารย์นี่ไม่เป็นไรหรอกครับบ่เอาบ่ขอเป็นวิชาความรู้คำศัพท์ในช่วงต่อไปดีกว่าครับอันนั้นน่ะอาจารย์ให้อยู่แล้วเรื่องความฮู้นี่นะจังไหนก็ตามมื้อนี้อาจารย์จะให้ความฮู้แน่นอนเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆในภาษาลาวเนาะโอเคเดี๋ยวเขามาเฮียนคำทราบกันเลยดีบ่ได้ล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเฮียนแล้วก็แค่กระปุกทอนเงินให้อาจารย์พร้อมห้องเฮียนเรื่องราวน้องๆหลังจากที่เฮาฮู้จักเรื่องเงินกันไปแล้วมื้อนี้อาจารย์จะพาน้องๆมาเว้าเรื่องเกี่ยวกันกับคำทราบเรื่องเงินเรื่องคำกันเนาะภาษาลาวที่อาจารย์เอามานี่น้องๆนับเบิ่งมีจักคำ1 2 3 4 5 6 7 7คำศัพท์7คำศัพท์นี้เนาะอาจารย์จะให้หัวหน้าห้องไผเป็นหัวหน้าห้องออกมาพาหมู่อ่านว้าบ่ได้ตั้งโตเลยหัวหน้าห้องอ่ะหัวหน้าห้องพาหมู่อ่านแล้วหมู่อ่านนำก้นอ่านน้ำหลังบ่แม่นอ่านน้ำก้นอ่านน้ำหลังอ่านน้ำหลังอ่านน้ำหลังหัวหน้าห้องเนาะอ่านทั้งฝ่ายอ่านไปคำทำอีทอ่านว่าการฝาก
เงินการฝากเงินการฝากเงินการฝากเงินเงินการฝากเงินการฝากเงินมีความหมายว่าการฝากเงินโอเคเนาะโอเคได้บ่ได้เนาะคำต่อมาคือการถอนเงินเมนบ่แม่นโอเคอ่านอีกรอบนึงการถอนเงินการถอนเงินอีกรอบนึงการถอนเงินการถอนเงินการถอนเงินมีความหมายว่าการถอนเงินจะบ่แตกต่างกันหลายเนาะเสียงจะคือกันบ่ว่าจะเป็นการฝากเงินและการถอนเงินเนาะคำต่อมาคำต่อมาอ่านมาจากไหนโอ้มาเยอะมากเลยอ่ะอ่านมาหลายโตขนาดเลยคืออ่านไผช่วยได้ไผช่วยมูได้ผมอ่านได้อ่านอะไรคะอ่านมาจากไหนเครื่องนับเงินคุณนะโอ้สุดยอดเลยอ้าวอ่านอีกรอบนึงเครื่องนับเงินอ่ะอีกรอบนึงเครื่องนับเงิน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 โอเคเครื่องนับเงินหมายถึงเครื่องนับเงินเครื่องนับเงินปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดไปเนี่ยเนาะเวลาที่เฮาที่ใส่แบงค์เข้าไปภาษาไทยเอิ้นมาจากไหนฮะก็เครื่องนับเงินเครื่องนับเงินเนาะโอเคอ่ะพอแล้วเข้าใจหลายๆส่งไม้ให้คนที่ตอบถูกได้ไหมคะดีๆๆเอาตามใจน้องเลยไม่ตอบไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับเชิญเลยครับโอมาตัวต่อมาอ่านมาขันขันยังขันอ้อห้ามบอกมูให้เราเฮ็ดด้วยความสามารถแล้วก่อนขันซีเอาไหมขันซีเอาอีกรอบนึงขนอู้ขนซีได้ยังไงทั้งขนซีทั้งขันซีเนาะหนูนึกว่ามันเป็นขอไข่บันซีอ่านว่าบันซีอีกรอบนึงบันซีอีกรอบนึงบันซี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 ซีซีบันบันซีซีบันซีมีความหมายว่าบัญชีภาษาลาวน้องๆจะบ่มีชีแต่มีซีบันซีฉันชื่อก็ค่อยซื้อค่อยซื้อสินะเนาะคำต่อมาอ่านว่าจังไหนเลขบันซีนั่นเด้อ่านมาเลขบัญชีอีกรอบนึงเลขบัญชีโอ้ยอาจารย์ก็ให้ย้ำแท้เอาอีกรอบนึงเลขบัญชีเลขบัญชีเลขบัญชีซีซีเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยพูดฟังคำเดียวเลขบัญชีเลขบัญชีบัญชีบัญชีเลขเลขบัญบัญชีซีเลขบัญชีเลขบัญชีมีความหมายว่าเลขบัญชีเห็นบ่น้องๆง่ายบ่ต่างกันแต่เสียงวรรณยุกต์ซื่อเนาะอ่ะพอแล้วคำต่อไปน้องสิให้ไผน้องสิให้ปูเป้นางปูเป้เปี้ยวจ้าปูเปี้ยวไม่จำชื่อไม่ค่อยได้อ่ะจำชื่อเพื่อนพิษตลอดแสดงว่าเรามีคนในใจได้อ่านปูเปี้ยวปูเปี้ยวอ่านเบิ่งดูคำต่อมาอ่านว่างอมแง้มบ่อ่านมาจากไหนออมทรัพย์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 หมายถึงออมทรัพย์ออมทรัพย์ภาษาลาวจะเป็นออโอด้วยนี่นะน้องๆออโอออโอออโอภาษาลาวแล้วกับมอแมวเนาะทรัพย์สระอับโซอับทรัพย์มอม้าคือมอแมวอ่ะคะไม่แล้วมอม้าคือมอแมวภาษาลาวเนาะออมทรัพย์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 มีความหมายว่าออมทรัพย์ออมทรัพย์โอเคอ่ะตัวสุดท้ายอ่านมาจังไหนตู้กดเงินอีกรอบนึงตู้กดเงินอีกรอบนึงตู้กดเงินภาษาลาวบอกว่าตู้กดเงิน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 กดเงิน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 กดเงินกดเงินแปลว่าตู้กดเงินเวลาที่เฮาเฮียนเกี่ยวกันกับเงินกับคํานี่น่ะเนาะภาษาลาวเพิ่นจะเอิ้นคําหรือว่าทองเนี่ยเฮาต้องแม่นยําในการคิดไล
เนาะดังนั้นแล้วจะให้มันแม่นยำจังใดเฮาต้องไปเรียนในช่วงประโยคกันดีบ่ดีครับดีเนาะเพื่อให้มันแม่นกว่าเก่าเนาะโอเคคันซั่นบ่ให้เป็นการเสียเวลาเฮาไปเลยเนาะครับโอเคไปเลยเนาะไปครับห้องเรียนเรื่องราวน้องๆหลังจากที่เฮาเรียนคําศัพท์ไปแล้วเกี่ยวกับเงินกับคําเนี่ยที่เฮาเห็นนี่เดี๋ยวอาจารย์จะมาพาน้องๆเรียนรู้คําศัพท์ประโยคประโยคคําศัพท์ที่เกี่ยวกันกับที่เฮาเรียนไปนี่เนาะอ่ะประโยคทําอีทจะเรียนเรื่องใดดีเนาะเฮาเว้าเรื่องเงินเรื่องคําเรื่องที่เมื่อกี้ทอนเงินครับอาจารย์แบ่งย่อยแบ่งย่อยแบ่งย่อยโอเคอาจจะบอกว่าเจ้ามีเงินใบน้อยให้แลกบ่เจ้ามีเงินใบน้อยให้แลกบ่เจ้ามีเงินใบน้อยเจ้ามีเงินใบน้อยให้แลกบ่ให้แลกบ่อีกรอบนึงเจ้ามีเงินใบน้อยให้แลกบ่เจ้ามีเงินเจ้ามีเงินใบน้อยใบน้อยให้แลกบ่ให้แลกบ่แปลว่าจังได๋แปลว่าคุณมีแบ่งย่อยให้แลกไหมภาษาลาวก็จะเว้าแบบนั้นเนาะคุณมีแบงค์ย่อยให้แลกไหมเนาะในภาษาไทยเนาะบางทีเฮาก็จะงงๆหน่อยนึงได้น้องๆเนาะเพราะว่าลาวกับไทยที่บอกไปเลยเนาะมันเป็นคําที่มันแบบซ้อนกันอยู่ความหมายมันจะมีความคล้ายคือกันประโยคอื่นมีมั้ยมีบ่มีบ่เอาถามมาได้อาจารย์ถามน้องๆหลายได้ถ้าสมมุติจะบอกว่าแบบฉันเป็นผู้จัดการประจําธนาคารนี้ค่ะเป็นคนมีตำแหน่งอย่างเงี้ยอาจารย์ผู้จัดการประจำธนาคารนี้แม่นบ่อ่ะภาษาลาวก็จะบอกว่าค่อยเป็นผู้จัดการค่อยเป็นผู้จัดการประจำธนาคารนี้ประจำธนาคารนี้ค่อยพอแล้วเนาะพอแล้วโอเคค่อยเป็นผู้จัดการค่อยเป็นผู้จัดการประจำธนาคารนี้แปลว่าฉันเป็นผู้จัดการประจำธนาคารนี้น้องๆเริ่มเก่งเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับภาษาลาวเอาสุดท้ายดีกว่าเนาะได้ค่ะประโยคสุดท้ายเอาอันไหนดีสุดท้ายถ้าแบบอยากให้คนอื่นโอนเงินเข้าบัญชีเราอะครับเราก็ต้องพูดว่ารบกวนขอเลขบัญชีด้วยครับอะไรประมาณนี้ครับพูดยังไงครับรบกวนแม่นบ่ภาษาลาวก็ใช้คำว่ารบกวนก็ได้อันที่หนึ่งเนาะเขาบอกว่ารบกวนแจ้งเลขบัญชีนำเด้อรบกวนแจ้งเลขบัญชีนำเด้อรอบนึงรบกวนรบกวนแจ้งเลขบัญชีแจ้งเลขบัญชี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 สี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 นำเด้อนำเด้อพอแล้วเนาะโอเครบกวนแจ้งเลขบัญชีนำเด้อรบกวนแจ้งเลขบัญชีนำเด้อโอเคเนาะอันนั้นคือแบบง่ายๆน้องๆเข้าไปในธนาคารในประเทศเราน้องๆที่จะสามารถน้องๆสามารถที่จะไปฝากหรือไปถอนหรือบอกข้าเจ้าให้บอกหมายเลขบัญชีได้เลยในประเทศเราหายห่วงเรื่องการใช้เงินสบายแล้วเนาะโอเคสำหรับมื้อนี้อาจารย์คิดว่าเฮาน่าจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกันกับการเงินหลายพอสมควรแล้วมีหยังจะถามอาจารย์บ่สุดท้ายแล้วท้ายชั่วโมงแล้วไม่มีแล้วค่ะเฮามักเรียนเวลานี้ตลอดเลยใช่ค่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าเนาะค่ะนักเรียนความเคารพขอบใจอาจารย์เชิญพักผ่อนได้เก็บความรู้ภาษาลาวในภาษาไทยเรามักเรียกธนบัตรที่มีค่าเงินอยู่ไม่สูงอย่างแบงค์20หรือแบงค์50ว่าแบงค์ย่อยในภาษาลาวก็มีคำเรียกเหมือนกันโดยจะเรียกว่าเงินน้อยแปลว่าแบงค์ย่อยสมมุติถามหาเงินเพื่อแลกอาจจะถามว่ามีเงินใบน้อยให้แลกบ่แบงค์ส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเงินใบใหญ่